ึ่งหลังจากที่ท่านผู้แทนพระเกียรติได้รับคำทานดอกไม้นะครับจากท่านประธานสงฆ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ท่านเจ้าคุณพระมหาท่านรัตนาภูมินะครับนะครับเพื่อทำการถวายทานดอกไม้สักการะในวันเป็นพุทธบูชาในนี้นะครับท่านสามารถตั้งสองฝั่งถนนได้เลยนะครับเอาเป็นสองแถวในการเมตตารับบาตรดอกไม้ในวันนี้นะครับด้วยไม้สีเหลืองนะครับประดับไว้นะครับเสื้อแขนยาวสุกระบอกพร้อมผ้าสบายนะครับนอกจากนั้นในการฝอมนั้นก็มีเล็บนะครับที่เพื่อให้เกิดความสวยงามในท่าไล่รำต่างๆด้วยนะครับซึ่งถือว่าการฝอมเล็บนี้นะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งที่นิยมใช้